ในคลิปนี้รถ RE หรือว่า Royal Enfield 500 Classic แต่งเป็นรูปแบบสไตล์ Old School Bopper ดีเทลลงนิดนึงคือการเบนแขนคอหรือองศาของเฟรมเป็น Easy Rider นิดๆ นะครับให้มันมีกลิ่นไอวังจิโก้หน่อยครับสวัสดีผมหมีนะครับจากมีคลาสสิกช็อปคัสตอมไบค์ไทยแลนด์อินโคราชซิตี้รถคันนี้พื้นเพเดิมเนี่ยเป็นรถจากโรงงานก็คือ Royal Enfield 500ผมก็มายิงเฟรมท่อนหลังใหม่ทั้งหมดนะครับโดยใส่ลูกเล่นไปก็คือเฟรมท่อนหลังเนี่ยจะเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟโดยไม่ใช้ของเดิมแล้วว่าการตัดเบนองศาคอให้มากขึ้นนะครับนอกนั้นแอสเซสซอรี่ต่างๆก็จะเป็นงานสร้างเสียส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะแผงคอโชคหน้าแฮนด์พวกสวิตช์มือเบรกมือคลัตช์ปลอกมือพวกนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เนมนะครับยี่ห้อที่จะใช้กันสากลทั่วไปแล้วก็แต่งแบบสไตล์วินเทจนิดๆแบบที่โกโกกินเอาเข้ามาใส่ในดีเทลของตัวรถด้วยสเปคยางก็จะเป็นสเปคล้อหน้า21หลัง18นะครับโดยใช้ยาง A1 ลายฟันเลื่อยแล้วก็ลายตรงมิติถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยจะนึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในห้องเครื่องตัวผมเองเนี่ยผมร่นเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยร่นจากหน้าออกมา2นิ้วด้านหลังอีก2นิ้วมันจะทำให้มิติของห้องเครื่องกับเฟรมองศาที่สร้างเนี่ยมันจะไม่แหงไม่ปกติแล้วก็จะเป็นมิติสัดส่วนที่ค่อนข้างสวยงามส่วนรายละเอียดต่างๆพับเท้าชุดขาเบรกขาเกียร์เบาะบังโคลหน้าหลังซิสบาร์รูปแบบไฟท้ายแบบเวสโค้ดไฟเลี้ยวแล้วก็ท่อก็จะเป็นผลงานจากทางร้านที่สร้างให้มันเลื้อยรถคดเคี้ยวแล้วก็สวยงามนะครับให้แตกต่างออกไปจากหลายๆคันที่ทำนะครับอีกอย่างนึงก็คือสีคันนี้ก็จะเป็นสีลูไซต์เป็นส้มหอมทองแล้วก็มีเบสบอลเหลื่อมๆสวยงามนะครับแล้วก็ชุบโครเมียมใหม่หมดทั้งคันนะครับผมอีกนิดนึงซุกด้านในเพื่อให้เกิดการขับขี่ที่นิ่งขึ้นผมเปิดชุดฝาคลัตช์นะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าตัวบาลานซ์นะครับที่มีขายของสำนักแต่งเจ้าหนึ่งก็ช่วยให้การขับขี่สำหรับหลังแข็งได้ดีขึ้นเลยยึดเกาะได้ดีนิ่งขึ้นสำหรับ FC เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจจะร่วมโปรเจกต์ทำงานกันแล้วก็ชอบไลฟ์สไตล์ในการทำรถของผมแต่ละคลิปแม้แต่กระทั่ง Royal Enfield คันนี้นะครับติดต่อพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทุกท่านโอเคครับแล้วก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันอย่างเช่นเคยคลิปนี้ก็มีดีเทลแค่นี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ